สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนิยายอสูรกลืนภพนั่นเองครับผมก็เป็นนวนิยายนะครับของประเทศจีนนะที่ได้ทำเป็นแอนิเมชันมาแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่เคยดูแอนิเมชันเลยนะสารภาพว่าผมไม่เคยดูเลยนะครับผมอ่านแต่นิยายอย่างเดียวนะก็คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูจบแล้วนี่ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับว่ามันตรงกับตอนที่เท่าไหร่ของทางแอนิเมชันนะแต่ว่าถ้าเกิดผมแนะนำนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเป็นสายแอนิเมชันก็คือเป็นแอนิเมชันไปเลยใครอยากจะเป็นสายอ่านนิยายก็เป็นสายอ่านนิยายไปเลยเพราะว่าเห็นหลายๆคนบอกว่ามันไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่นะก็มีจุดแตกต่างกันบ้างก็คือแยกสายกันไปเลยนั่นเองครับผมอ่ะผมก็จะมาสรุปแค่ภาคหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะเพราะว่านิยายมันมี30ภาคเลยนะโคตรเยอะนะครับอ่ะเอาแค่ภาคหนึ่งก่อนนะครับในปี2015โลกได้เผชิญหน้ากับไวรัส RR ที่น่ากลัวซึ่งไวรัส RR นี้สามารถแพร่กระจายได้ในอากาศนานถึง3ชั่วโมงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากจนน่าตกใจแล้วมีคนตายไปแล้วกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกแต่มนุษย์ที่รอดชีวิตกลับพบว่าร่างกายของเขาได้รับการปรับปรุงอย่างมากเกือบทุกคนทุกคนนั้นได้รับการพัฒนาร่างกายจนเปรียบได้เหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกเลยทีเดียวแต่เมื่อคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วกลับพบอีกอย่างว่าร่างกายของนกและสัตว์ก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันร่างกายของผู้มันพัฒนาจนแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นสัตว์ประหลาดกายพันธุ์เหล่านี้ได้โจมตีมนุษย์อย่างบ้าคลั่งประชากรของมนุษย์ลดลงอย่างรวดเร็วหลายประเทศล่มสลายมนุษย์จึงได้สร้างเมืองที่อยู่หลังกำแพงขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนกับฐานทัพสุดท้ายก็เหลือเพียง5ประเทศในโลกใบนี้ก็คือจีนสหรัฐรัสเซียยุโรปและอินเดียในปี2021มนุษย์ได้พัฒนาปืนใหญ่เลเซอร์ความถี่สูงพิเศษที่สามารถยิงและสังหารสัตว์ประหลาดคลาส S ได้หลายตัวและสามารถสังหารสัตว์ประหลาดคลาส SS ได้อีก2ตัวในที่สุดมนุษย์ก็มาถึงจุดที่สมดุลที่ปัจจุบันมีเมืองอยู่23เมืองทั่วโลกที่สามารถรอดมาได้ตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2021ซึ่งมนุษย์เรียกช่วงเวลานี้ว่าช่วงมหานิพพานในปี2056อาณาจักรหัวเสียมณฑลเจียงหนานเมืองหยางโจวได้มีนักเรียนชั้นม.6นามว่าหลัวเฟิงนับตั้งแต่ช่วงมหานิพพานเป็นต้นมาชีวิตของนักเรียนม.ปลายทุกคนก็เปลี่ยนไปนอกจากจะต้องกลับบ้านและไปโรงเรียนแล้วยังต้องไปที่โรงฝึกมนุษย์ที่เกิดหลังจากยุคมหานิพพานนั้นจะต้องเข้ารับการฝึกศิลปะการต่อสู้โรงฝึกจำนวนมากจึงได้ก่อตัวขึ้นชายที่แข็งแกร่งจะสามารถต่อสู้กับอสูรได้ในระยะประชิดและอาชีพนักรบนี้ก็จัดเป็นว่าเป็นอาชีพที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบรรดาทุกอาชีพบนโลกโดยการจะได้เป็นเตรียมนักรบนั้นจะต้องมีพลังหมัดขั้นต่ำ900กิโลกรัมและมีความเร็วขั้นต่ำอยู่ที่25เมตรต่อวินาทีด้วยหลัวเฟิงนั้นกะจะเข้าสังกัดกองทัพหากเขาไม่สามารถเป็นนักรบได้เพราะการเป็นนักรบนั้นจะช่วยยกระดับฐานะได้อย่างแท้จริงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะตายสูงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งครอบครัวหลัวเฟิงนั้นอยู่ในฐานะยากจนพ่อแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและน้องชายของหลัวเฟิงนั้นก็พิการเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หลัวเฟิงตั้งใจที่จะสอบเข้าสถาบันทางทหารเพื่อยกระดับฐานะทางบ้านแต่พอวันสอบหลัวเฟิงดันใจเต้นแรงถึง180ทำให้เขานั้นเป็นลมพอเขาฟื้นขึ้นมาก็กลับพบว่าเขานั้นสอบไม่ผ่านเพราะเขาดันเป็นลมก่อนทำข้อสอบเสร็จแต่เขากลับไม่เสียใจกับการสลบในครั้งนี้เลยเพราะการสลบนั้นทำให้ความสามารถทางร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นซึ่งเขาก็เคยสลบมาก่อนหน้านี้2ครั้งและประสิทธิภาพร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นทุกครั้งวันต่อมาเขาได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่ทดสอบเตรียมนักรบประจำเดือนซึ่งทุกเดือนจะมีคนมาทดสอบไม่ต่ำกว่า 20,000 คนทั่วประเทศจีนแต่คนที่ผ่านมีไม่ถึง500คนต่อเดือนปรากฏว่าหลัวเฟิงนั้นผ่านฉลุยเขาได้เป็นเตรียมนักรบแล้วเขาเลยคิดจะโทรไปแจ้งข่าวดีให้กับทางพ่อของเขาที่มีนามว่าหลัวหงกัวแต่เขานั้นโทรไม่ติดเขาเลยตามตำแหน่งมือถือของพ่อเขาไปปรากฏว่าพ่อของเขากำลังโดนบริการของจางห้าวป้ายเพื่อร่วมชั้นมัธยมที่ไม่ค่อยชอบหน้าหลัวเฟิงกระทืบอยู่เพราะว่าหลัวหงกัวทำเฟอร์นิเจอร์ของจางห้าวป้ายเสียหายหลัวเฟิงจึงทำการกระทืบบริการของจางห้าวป้ายแต่เขาก็ถูกจับและถูกส่งไปยังสถานที่กักกันซึ่งตอนนี้เองยังไม่มีใครรู้ว่าหลัวเฟิงนั้นได้เป็นเตียนนักรบแล้วและที่สถานกักกันนั่นเองจางเฮาป้ายได้ว่าจ้างนายหน้าให้ส่งลูกน้องที่อยู่ในสถานกักกันไปกระทืบหลัวเฟิงหลัวเฟิงจึงถูกลุมและถูกแทงจนอาการโคม่าพอเขาฟื้นขึ้นมากลับพบว่าเขานั้นได้ถูกปล่อยตัวแล้วเพราะอาชีพนักรบนั้นจะได้อภิสิทธิ์พิเศษในการละเว้นโทษจำคุกและพอหลัวเฟิงฟื้นขึ้นมานี่เอง
พบว่าประสิทธิภาพร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอีกเช่นเดียวกันเขาสามารถใช้พลังจิตในการควบคุมวัตถุให้ลอยได้ต่อมาตำรวจก็บอกกับหลัวเฟิงว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งกระทืบหลัวเฟิงนี้ก็คือจางห้าวป้ายแต่ตำรวจก็ไม่กล้าเอาผิดเพราะลุงของจางห้าวป้ายนั้นคือจางเจ๋อหูก็เป็นนักรบเช่นเดียวกันต่อมาหลัวเฟิงได้ไปที่โรงฝึกกลับพบว่าพลังหมัดของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 3,118 กิโลและวิ่งได้ถึง58เมตรต่อวินาทีและมันก็ไปเข้าตาผู้ดูแลโรงฝึกนามว่าเจียงเหนียนเจียงเหนียนจึงได้พาหลัวเฟิงไปยังเมืองเจียงหนานหนึ่งในศูนย์ใหญ่ของสำนักฝึกสุดขั้วเพื่อทดสอบให้กับเหล่าผู้นำสำนักเห็นคือในเรื่องนี้ครับการเป็นเตรียมนักรบนะครับจะต้องเข้าสังกัดสำนักใดสำนักหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่4สำนักนะก็คือสำนักฝึกสุดขั้วที่เป็นสำนักฝึกอันดับ1สำนักเทพอัศนีที่เป็นอันดับ2แล้วก็สังกัดกองทัพหรือสังกัดกองกำลังใต้ดินก็เหมือนกับจองตัวนั่นแหละครับก็คือเหล่าสำนักต่างๆก็จะยื่นสัญญามาให้กับเตรียมนักรบเพื่อที่จะให้รู้ว่าเขานั่นน่ะเป็นนักรบที่สังกัดสำนักไหนนะเข้าใจนะและที่นี่เองจูเก๋อเถาหนึ่งใน3ผู้บัญชาการของสำนักสุดขั้วก็ได้มาดูด้วยเช่นเดียวกันเขาประทับใจหลัวเฟิงเป็นอย่างมากจึงได้มอบเงินทุนเริ่มต้นให้กับหลัวเฟิง20ล้านหยวนและครอบครัวหลัวเฟิงนั้นยังได้เข้ามาในคฤหาสน์ณชุมชนหมิงหยวนแต่ว่าเตรียมนักรบนั้นยังต้องเข้ารับการทดสอบฆ่าอสูรระดับต่ำอย่างน้อย3ตัวก่อนเพื่อที่จะแสดงว่าเขานั้นได้ผ่านการทดสอบเป็นนักรบจริงๆก็จะเป็นการแสดงฝีมือให้กับสังกัดต่างๆได้ยนโฉมฝีมืออีกด้วยซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็สามารถฆ่าสัตว์อสูรได้ถึง20ตัวแต่คราวนั้นก็มีสังกัดอยู่แล้วนะครับก็คือสำนักฝึกสุดขั้วและพอได้เซ็นสัญญาเข้าสำนักฝึกสุดขั้วนี่เองหลัวเฟิงได้รับเงินอีก50ล้านในการเป็นทุนในการซื้ออาวุธและคัมภีร์ฝึกวิชาซึ่งหลัวเฟิงนะครับได้ใช้เงิน50ล้านในการซื้ออาวุธและคัมภีร์เพลงดาบอัศนีบทที่1ซึ่งการเป็นนักรบเองยังต้องใช้เงินด้วยนะครับและยังจะต้องใช้แต้มเครดิตภารกิจในการใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออาวุธหรือซื้อสิ่งของต่างๆได้ต่อมาจางเจ๋อหูลุงของจางเฮาป้าได้นัดเคลียร์ปัญหากับหลัวเฟิงหลัวเฟิงจึงไหว้วานเหล่ารุ่นพี่ร่วมสำนักไปเป็นเพื่อนเคลียร์เวลานักรบมีเรื่องกันนะครับเขาจะใช้ตำรวจเคลียร์ไม่ได้นะจะต้องแบบนัดกันให้ผู้ใหญ่นั้นนัดกันมาเคลียร์นั่นเองครับส่วนกรณีเคลียร์ไม่ได้นั้นก็แล้วแต่นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งจางเจ๋อหูนั้นสังกัดสำนักเทพอัศนีหลัวเฟิงได้เรียกค่าเสียหายจากจางเจ๋อหูจำนวนทั้งสิ้น30ล้านหยวนแต่จางเจ๋อหูนั้นเต็มใจจ่ายเพียงแค่5ล้านหยวนเพราะคิดว่าหลัวเฟิงนั้นดูหยามหน้าจนเกินไปเรื่องเลยไม่สามารถเคลียร์ได้จางเจ๋อหูเลยจากไปต่อมาจางเจ๋อหูได้บริจาคเงิน100ล้านให้แก่รัฐบาลเพื่อยกสถานะของจางเฮาป้ายไม่ให้เขาติดคุกซึ่งเขาคิดว่าการที่เขายอมจ่าย100ล้านให้กับรัฐบาลนั้นยังดีกว่าจ่าย30ล้านให้กับหลัวเฟิงต่อมาหลัวเฟิงได้เข้าทีมค้อนไฟซึ่งนำทีมโดยเกาเฟิงและสมาชิกก็ประกอบด้วยเกาเฟิงจางเค่อเฉินกู่และหลัวเฟิงและในขณะที่พวกเขากำลังพักผ่อนที่ HR Alliance Mall ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนก่อนออกเดินทางของเหล่านักรบนะครับก่อนที่พวกเขานั้นจะมุ่งหน้าสู่ถิ่นทุรกันดารหลัวเฟิงก็ได้พบกับผู้จัดการร้านของที่นี่ก็คือฉูชินเพื่อนร่วมชั้นของหลัวเฟิงและเป็นคนที่หลัวเฟิงนั้นแอบชอบอีกด้วยหลังจากที่หลัวเฟิงตัดสินใจเป็นนักรบหลัวเฟิงก็คิดว่าทั้งสองนั้นจะไม่ได้พบกันอีกซึ่งสูชินเองก็ชอบหลัวเฟิงเหมือนกันและสูชินก็รู้ว่าหลัวเฟิงได้กลายเป็นนักรบและกำลังจะออกเดินทางในไม่ช้าหลัวเฟิงมีความสุขมากที่ได้พบกับสูชินและเขาก็เป็นกังวลเล็กน้อยเพราะว่าเขานั้นกำลังจะออกไปปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกด้วยความช่วยเหลือของทีมค้อนไฟสมรรถภาพร่างกายและประสบการณ์ของหลัวเฟิงได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเขาสามารถเข้าสู่ระดับนักรบชั้นสูงได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจเพลงดาบอัศนี9ท่าชนิดที่2ได้สำเร็จแต่ทว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดในถิ่นทุรกันดารก็คือคนนั่นเองทีมหูหย่าของจางเจ๋อหูก็ได้ทำการแอบลอบโจมตีทีมของหลัวเฟิงจนทำให้จางเคอร์นั้นสูญเสียแขนของเขาไปและยังทำให้ทีมค้อนไฟนั้นถูกล้อมด้วยอสูรหมาป่าหลัวเฟิงทำอะไรไม่ถูกแต่ทว่าหลัวเฟิงนั้นก็ดันใช้พลังจิตของเขาในการนำทีมฝ่าวงล้อมออกมาได้ทุกคนดีใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าหลัวเฟิงนั้นเป็นนักจิตตานุภาพในขณะเดียวกันทุกคนก็สัญญาว่าจะเก็บความลับของหลัวเฟิงเอาไว้ต่อมาทุกคนได้กลับมาที่ฐานเพื่อขายวัตถุดิบของอสูรที่ล่ามาได้หลัวเฟิงได้รับเงินกว่า600ล้านจากการขายวัตถุดิบนี้ซึ่งวัตถุดิบจากอสูรพวกนี้ก็สามารถนำมาใช้ทำอาวุธได้ในภายหลังนะครับระหว่างทำภารกิจหลัวเฟิงได้รู้จักน้ำแห่งชีวิตซึ่งมีความสามารถในการงอกแขนหรืองอกอวัยวะขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งราคาของมันนั้นอยู่ที่ 30,000 ล้านหยวนแต่ว่าจางเคอไม่สามารถหาเงินได้มากขนาดนั้นจางเคอจึงตัดสินใจที่จะลาออกและผันตัวเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้แทน
และยาตัวนี้นั้นก็ยังมีอีกหลายคนที่ต้องการหลัวเฟิงยอมถอยจากการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองหลัวเฟิงจึงตัดสินใจที่จะเก็บเงินให้ได้ 30,000 ล้านเพื่อซื้อยาและมารักษาขาของหลัวหัวน้องชายของเขาต่อมาหลัวเฟิงได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารอีกครั้งหลัวเฟิงอาศัยพลังจิตเข้าไปยังดินแดนที่อันตรายท่ามกลางเหล่าสัตว์อสูรเพื่อฝึกฝนร่างกายและพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองต่อไปและทุกครั้งที่ไปคนเดียวนั้นเขาก็จะกลับมาพร้อมกับวัตถุดิบของสัตว์อสูรระดับสูงแล้วเขาก็ค่อยๆสร้างชื่อในหมู่นักรบด้วยกันโดยได้ฉายาว่าไอ้บ้าเพราะว่าเขานั้นไปคนเดียวสมรรถภาพร่างกายของเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นจนถึงระดับนักรบขั้นต้นซึ่งก่อนที่เขาจะเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารทุกครั้งเขามักจะไปที่ HR Alliance Mall เพื่อพูดคุยกับฉูชินหลัวเฟิงเองก็ค่อยๆเข้าใจว่าฉูชินแท้จริงแล้วเป็นหลานสาวของหัวหน้าตระกูลฉูซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาคมเจ้าของ HR Alliance Mall ทั้ง12แห่งดังนั้นระหว่างเรียนฉูชินจึงเข้ามาช่วยครอบครัวในการดูแลกิจการธุรกิจบ้างเมื่อสิ้นสุดการสนทนาระหว่างฉูชินกับหลัวเฟิงที่กำลังจะออกไปยังถิ่นธุรกันดารอีกครั้งก็มีใครบางคนหยุดเขาไว้ซึ่งเขาคนนั้นก็คือฉูกังพี่ชายของฉูชินที่เข้ามาพูดคุยกับหลัวเฟิงซึ่งคำพูดนี้ก็ทำให้หลัวเฟิงนั้นไม่พอใจเขาพูดประมาณว่าตระกูลฉูนั้นมีนักรบระดับสูงในสังกัดมากมายและอยากจะให้หลัวเฟิงนั้นถอยห่างจากน้องสาวของเขาซะหลัวเฟิงจึงตอบกลับไปว่าตระกูลฉูมีนักรบระดับสูงเยอะก็จริงแต่ว่านักรบระดับสูงนั้นไม่สามารถสั่งระดับเทพสงครามได้และยังบอกว่าฉูกังนั้นอาจจะได้เจอเทพสงครามมายืนอยู่ต่อหน้าสักครั้งและหลัวเฟิงตอนนี้หลัวเฟิงตระหนักดีว่าตัวเองนั้นยังไม่คู่ควรกับฉูชินแต่เขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้แข็งแกร่งกว่านี้ก็เป็นอันจบภาคที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางอสูรกืนภพนั่นเองครับผมซึ่งภาค1นี้ครับมันตรงกับแอนิเมตตอนที่เท่าไหร่ก็ช่วยเขียนมาบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยดูเลยนะผมอ่านอย่างเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ